ธุชนคนไทยร่วมใจสร้างบุญกุศลละกิเลสในตัวตนสาธุชนโปรดพึงสังวรเกิดมาเป็นมนุษย์คือสิ่งสมมุติมันไม่แน่นอนท่านบอกทำบุญไว้ก่อนจะได้อาวรกิเลสตัณหาจะได้อาวรกิเลสตัณหาขอเชิญทุกท่านทำบุญทานพากันถือศีลทำบุญอยู่เป็นอาชีพวันที่ศีลภาวนาว่างเว้นจากการงานพาลูกหลานเข้าวัดเข้าวาศีลสมาธิปัญญาภาวนาเอาไว้ยอมมันสื่อสายก่อนเด้อให้เพิ่งเด้อท่านอย่ามัวขานอย่าสิละเลิมถอดคำสอนเด้อท่านเอ่ยพระพุทธองค์กล่าวไว้ท่านทำได้ท่านนั้นดีสิอยู่ที่หรืออยู่ทางเมืองคุณสิอยู่ใสก็แล้วแต่ให้เจ้าแวะขอมาทำบุญเด้อพี่น้องด้วยใจศรัทธาภาวนาด้วยสิ่งที่ผ่านอย่าลืมเมื่อตายไปอย่าไม่มองมนตอนอยู่เป็นคนจงบอกกรรมดีบาปกรรมตามไปทุกทีใครทำดีนี่ไม่ต้องกลัวใครทำบาปทำกรรมบาปจะตามกรรมก่อทุกตัวฉะนั้นอย่าไปทำชั่วสำนึกตัวทำแต่กรรมดีสำนึกตัวทำแต่กรรมไปถึงวัดกะทิงเด้อน้องเขาคิดจะพูดนั่นเด้อท่านจังหวัดจันทบุรีโดยท่านหลวงพ่อเขียนนำวัดเข้าโรงเรียนนำวัดเข้าสู่บาทเด้อท่านเอ้ยเป็นพระนักบาทนักพัฒนาเป็นพระนักบุญนำพาศาสนาลุ่งเด้อพี่น้องนักบุญเป็นเทพเจ้าแห่งภาคตะวันออกเด้อพี่น้องท่านพระครูธรรมสรคุณเป็นพระนักบุญนักพัฒนาสาธุชนนั้นบูชาทุกคนศรัทธามายาวนานวัดกระทิงเขาคิดจะพูดทุกคนนั้นพูดทุกคนกล่าวขานหลวงพ่อเขียนนั้นเป็นตำนานที่ชาวบ้านชาวเมืองบูชาที่ชาวบ้านชาวเมือง